เศรษฐาลุยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเล็งหนึ่งเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินดังจัดคอนเสิร์ตในไทยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุยพลิกฟื้นเศรษฐกิจประกาศดันรายได้เกษตรกรสูงขึ้น3เท่าภายใน4ปีเล็งหนึ่งเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินดังจัดคอนเสิร์ตในไทยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่ห้องมีตติ้งรูมชั้น2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวปาฐกถาในงานไอบูซีเนสฟอรัม2024หัวข้อ RESHAPING Thailand for ASUSTAINABLE Future พลิกเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนโดยมีนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยร่วมพูดคุยนายเศรษฐากล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะหลังจากโควิดมีคำพูดที่ใช้บ่อยคือคนรวยรวยขึ้นเยอะคนจนจนขึ้นเยอะทำให้ฐานของพีระมิดกว้างขึ้นความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่หมักหมมในสังคมไทยอย่างยาวนานวันนี้ไม่ได้พูดว่าใครเป็นคนทำแต่ต้องยอมรับกันก่อนว่ามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เยอะมากเรามาเพื่อแก้ไขปัญหาและอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันไม่ใช่แค่รัฐบาลที่มีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาในส่วนนี้การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีอำนาจเยอะพอสมควรแต่ไม่สามารถทำคนเดียวได้ทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการหน่วยงานความมั่นคงองค์กรอิสระต่างๆต้องช่วยกันอย่างเต็มที่และสมัครสมานสามัคคีในแง่หลักความคิดที่จะช่วยแก้ปัญหาอำนาจของนายกรัฐมนตรีมีอยู่แต่เราทำคนเดียวไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาทุกเรื่องได้แต่ที่พูดไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรือคำอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะเมื่อมาอยู่ที่นี่มีความตั้งใจที่จะทำให้ได้นี่คือสิ่งที่จะพูดถึงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยการทำให้พีระมิด 99% ของประชากรประเทศไทยซึ่งเป็นฐานรากที่มีทั้งปัญหาหนี้สินยาเสพติดเงินไม่เพียงพอค่าแรงขั้นต่ำไม่เหมาะเกษตรกรกว่า10ล้านคนมีปัญหาราคาพืชผลเกษตรเรื่องความรู้ในการทำการเกษตรหลายรัฐบาลมีทั้งการจำนำการประกันราคาและรับจ้างผลิตซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งหมดและส่งผลต่อหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นเรื่อยๆตลอด20ปีโดยไม่มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการที่แท้จริงการบิดเบือนราคาตลาดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าจะจำนำประกันราคาจ้างผลิตหรือเซตราคาตลาดให้เป็นที่พอใจแล้วสิ่งเหล่านี้อยากให้ทำเมื่อมีวิกฤตจริงรวมถึงปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือภัยพิบัติซึ่งประเทศที่เจริญแล้วมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีการวางแผนทำงานเราควรทำต่อเมื่อมีวิกฤตไม่ใช่ทำเพื่อเอาคะแนนเสียงและดีใจที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกพรรคไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้รัฐบาลจะทำให้รายได้สุทธิของเกษตรกรสูงขึ้นไป3เท่าภายใน4ปีแม้จะยากแต่จะทำให้ได้ที่บอกว่าการจ้างผลิตการจำนำประกันคือพูดถึงเรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีรายได้มากรายจ่ายก็มากรายได้สุทธิก็ไม่มากดังนั้นการจะไปบิดเบือนราคาตลาดเพื่อให้รายได้ไม่สุทธิเข้ากระเป๋าประชาชนก็ไม่ใช่เรื่องดีสิ่งที่ดีคือรายได้สุทธิตามหลักบัญชีคือมีรายได้และรายจ่ายสมดุลเปิดตลาดใหม่สร้างความต้องการซื้อให้มากขึ้นเช่นเรื่องของผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยต่ำกว่าเพื่อนบ้าน 2-3 เท่าถ้าทำให้พื้นที่และต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลผลิตมากกว่าเดิมรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยไม่ต้องจำนำหรือจ้างผลิตและให้ความแม่นยำเรื่องการใช้ปุ๋ยการทดสอบหน้าดินลดค่าปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
รวมถึงพันธุ์ข้าวที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้เงินลงทุนในการค้นคว้าวิจัยนับ 1,000 ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีเรื่องของถั่วเหลืองที่มีความต้องการสูงเป็นพืชอนาคตที่หลายส่วนต้องการนับล้านตันแต่ผลิตได้ไม่มากอีกทั้งเป็นอาหารตั้งต้นของอุตสาหกรรมฮาลาลจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ถั่วเหลืองมีความทนทานและต้านทานกับแมลงนำพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเข้ามาขณะที่รัฐบาลได้พัฒนาอุปกรณ์หัวเกี่ยวที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานการจะพลิกฟื้นอนาคตประเทศเกษตรกรเป็นภาคส่วนสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลถ้าไม่ทำก็จะต้องเหนื่อยเพราะคนที่อยู่ส่วนบนพีระมิดก็ต้องสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ฐานรากตลอดเวลาแต่ปัญหาปัจจุบันคือหนี้สินเกษตรกรแม้จะมีการพักหนี้13ครั้งในเวลา10ปีพักแล้วพักอีกหากพักต่อไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าไม่ทำควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรดังนั้นเรื่องนี้สำคัญและต้องแก้ปัญหาและครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการพักหนี้ครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับเรื่องน้ำที่ต้องบริหารจัดการและต้องมีความใส่ใจเช่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ท่วมทุกปีแต่มีส.ส.ที่ใส่ใจและลงไปดูแลทำให้ปีนี้อุบลราชธานีน้ำไม่ท่วมโดยไม่ได้ใช้เงินสักบาทถ้าบริหารจัดการและใส่ใจดีและไม่มีภัยพิบัติรุนแรงจริงๆไม่ต้องใส่เงินเพียงแค่ใส่ใจในการดูแลก็แก้ปัญหาได้รวมทั้งต้องแก้หนี้นอกระบบนอกจากนั้นเรื่องการลงทุนต้องให้ความสำคัญการใช้พลังงานสะอาดที่สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้เพราะนักลงทุนไม่ได้ดูเรื่องของมาตรการภาษีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ดูเรื่องพลังงานสะอาดเป็นหลักขอชี้แจงว่าเราไม่ได้จะใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่พลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกที่สุดและผู้นำในอดีตที่ผ่านมามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้พลังงานสะอาดของเราซึ่งมีเยอะและต้องมีราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ตนเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสและจะมีการทวิภาคีกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสและจะเดินทางไปศึกษาโรงงานนิวเคลียร์เพื่อวางพื้นฐานว่าจะต้องดูเรื่องนี้หรือไม่ส่วนจะทำหรือไม่เป็นอีกเรื่องโดยต้องดูเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเพื่อวางอนาคตให้ไทยรวมถึงการท่องเที่ยวที่รัฐบาลไม่ได้ใช้งบประมาณของปี 2567 แม้จะผ่านมา5เดือนแต่เราใช้เรื่องนโยบายทำงานเพียงอย่างเดียวทั้งฟรีวีซ่าจีนจนเกิดเสียงวิจารณ์ว่าศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหนแต่มั่นใจว่าเรามีศักดิ์ศรีและมั่นใจกระทรวงการต่างประเทศว่าจะต่อรองให้ได้ฟรีวีซ่าทั้ง2ทางซึ่งอีก2ซัพพอร์ตสัปดาห์ก็จะเกิดผลตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่จีนแต่จะทำไปอีกหลายประเทศและมีแนวคิดจัดงานคอนเสิร์ตเช่นเดียวกับสิงคโปร์ดึง Taylor Swift ไปจัดคอนเสิร์ตแต่มีคำถามว่าทำไมไม่มาที่ไทยเนื่องจากสิงคโปร์ให้การสนับสนุน500ล้านบาทต่อ5โชว์โดยมีเงื่อนไขห้ามจัดการแสดงในประเทศอื่นในอาเซียนตนจึงให้โจทย์ไปว่าอยากทำแบบนี้เช่นกันและจัดเทศกาลเสริมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเช่นมวยไทยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางในฝันของทุกคนได้นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการลงทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นโดยไม่ให้มีเรื่องของการคอร์รัปชันทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการค้าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเพื่อจะพลิกฟื้นประเทศไทยให้มีอนาคตที่ดีขึ้นเพลงชนธิดาอวดแหวนเพชรเม็ดโตสั่งห้ามเป๊กผิดสัญญาพร้อมเผยเรื่องแต่งงานเพลงชนธิดาอวดภาพหวานเป๊กเสรณีในวาเลนไทน์พร้อมสั่งห้ามแฟนหนุ่มผิดสัญญาคนโฟกัสแหวนเพชรเม็ดโตแห่เดาหรือจะมีข่าวดี
เจ้าตัวเผยเรื่องแต่งงานคบหากันมายาวนานเข้าสู่ปีที่6แล้วสำหรับคู่ของเพลงชนธิดาอัศวเหมลูกสาวคนเก่งของตู่นันทิดาและเอ๋ชนสวัสดิ์กับแฟนหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวีรกูลลูกชายของอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากใครที่ติดตามจะเห็นว่าทั้งคู่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายและถือว่าเป็นคู่รักที่หลายคนรอลุ้นเรื่องของข่าวดีและล่าสุดเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพลงชนธิดาก็ทำเอาแฟนๆลุ้นตัวโก่งเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับเป๊กเสรณีซึ่งนอกจากจะมีดอกไม้ช่อโตแล้วหลายคนยังโฟกัสแหวนที่นิ้วนางของเพลงที่เห็นเพชรเม็ดโตเด่นสะดุดตามากๆซึ่งเพลงชนธิดาเขียนแคปชั่นบรรยายไว้ว่าThank you for the sweetest card. All what you call contract ถือว่าเซ็นสัญญาแล้วนะห้ามผิดสัญญานะไม่งั้นจะฟ้องพ่อขอบคุณที่เกิดมาขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เป็นเป๊กแบบนี้ You are my hope and dream You are my home P.S. ยังไม่ได้ขอแต่งงานนะคะทุกคนต้องไปถามคนนี้ค่ะแอดเพ็กซีแม้จะยังไม่ใช่ขอแต่งงานแต่ดูจากแคปชั่นและของขวัญที่เพลงได้รับจากแฟนหนุ่มเป๊กเชื่อว่าไม่ช้านี้แน่นอน